สวัสดีครับผมอาจารย์เหลียงนะครับตอนนี้นะครับในส่วนของตัวเว็บมินเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของการเซตค่าตัว DHCP Server นะครับมาเริ่มทำกันเลยแล้วกันนะครับไปตรงเมนู Unused Module นะครับแล้วก็ไปเลือกตัว DHCP Server นะครับก็ไปนะครับเรายังไม่มี Subnet อะไรเลยนะครับในการที่จะแจกนะครับก็เริ่มต้นนะครับโดยการ Add a New Subnet นะครับตัว subnet description เนี่ยจะเป็นชื่อเฉยๆนะครับแล้วก็ตั้งไปนะครับแล้วแต่นะครับไม่มีปัญหาอะไรผมตั้งชื่อว่า my dhcp network address ของเราก็จะเป็นเบอร์20นะครับจะเห็นว่า 192.168.20.0 นะครับ subnet mask 24 bit นะครับต้องพิมพ์เข้าไปนะครับอันนี้คือมันขึ้นมาเพราะว่าผมเคยพิมพ์ไปแล้วนะครับ network ไอตัว address range ก็คือจะเป็นช่วงที่เราจะแจกนะครับก็จะเป็นอย่างตามตัวอย่างก็จะเป็น 192.168.20.101 นะครับจนถึง200นะครับนอกนั้นไม่ต้องทำอะไรนะครับกำหนดเพียงแค่4ค่าตรงนี้นะครับกด create เลยนะครับเราจะได้ subnet ของ network เบอร์ 192.168.20.0 มาแล้วเรียบร้อยนะครับเนี้ยกลับไปเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับไปตรง edit client optionตรง edit client option เนี่ยนะครับเราจะต้องไปแก้ในส่วนของ default router นะครับ default router ให้มันไปชี้อยู่ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์เองนะครับก็เป็นเบอร์ 192.168.20.70 นะตรงนี้นะนะครับแล้วก็ domain name นะครับ domain name ตรงนี้เราก็ตั้งไปอย่างของผมก็จะเป็นสุรเชษฐ์ .net นะครับสุรเชษฐ์ .net แล้วก็ตรงนี้นะครับ DNS server นะฮะให้ตั้งเป็นเบอร์ IP ไปก่อนนะครับ 192.168.20.70 นะครับตั้งเป็นเบอร์ IP นะครับตั้งเป็นเบอร์ IP แค่นี้นะครับกำหนดเป็นแค่นี้นะกดเซฟเสร็จแล้วเราก็ไป start server เลยนะครับไป start serverเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเราก็จะมีตัว DHCP server ใช้งานแล้วนะครับทันทีทันใดที่ตัว client นะครับเปิดในส่วนของตัวการกำหนด IP แบบรับค่าจาก DHCP server นะครับมันก็จะได้เบอร์ IP ไปตามช่วงที่เรากำหนดไว้นะครับก็คือ 192.168.20.0 นะครับในช่วงนี้นะฮะการเซตอัพค่าตัว DHCP server นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับส่วนออปชันอื่นๆนั้นนะครับถ้าอยากจะเพิ่มเติมยังไงก็ไปลองไปศึกษาเพิ่มดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วในตอนนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ